เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับมหกรรมกีฬาระดับโลกที่ทุกคนรอคอยค่ะ FIFA World Cup กาตาร์นะคะ2022ซึ่งนอกจากผลการแข่งขันนะคะที่ทุกคนก็คอยลุ้นสื่อต่างๆทั่วโลกก็ยังคงจัดอันดับนะคะนักบอลหล่อบอกต่อด้วยให้คอยติดตามเช่นเดียวกันค่ะซึ่งปีนี้นะคะจะมีใครบ้างทวินไซด์ได้รวบรวมหนุ่มฮอตมาฝากกันค่ะคนแรกเลยนะคะแจ็คกิลิชค่ะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะคะจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหดีมากนะคะหนุ่มคนนี้เนี่ยปัจจุบันอายุ27ปีเท่านั้นเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกนะคะแล้วก็กองกลางตัวรุกเขาเนี่ยโด่งดังขึ้นมาได้ไม่ใช่เพราะใบหน้านะแต่เป็นท่อนขาค่ะอันแข็งแรงถึงขั้นว่ามีคนทำอินสตาแกรมขึ้นมานะคะเป็น @jackgillisleg นะคะอุทิศให้กับลำแข้งอันงดงามของเขาเลยทีเดียวคนต่อไปนะคะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะคะทีมชาติกัปตันทีมชาติโปแลนด์ค่ะจากสโมสรบาร์เซโลนานั่นเองนะคะผู้เคยมีสถิติทำแฮตทริกนะคะ4ครั้งใน16นาทีปัจจุบันเนี่ย34ปีนะคะเขาก็ได้รับคำชมบ่อยๆว่าหล่อเหมือนรูปปั้นกรีกเลยซึ่งเขาก็รู้ตัวนะคะแล้วก็ลงภาพให้ชมใน Instagram ที่มีคนติดตาม30ล้านคนค่ะไปกันต่อที่คิลแลนเอ็มบัปเป้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสครับปัจจุบันเล่นอยู่ในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าให้กับสโมสรฟุตบอลอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเองนะครับผมได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในโลกตอนนี้ซึ่งปัจจุบันอายุ23เองเรียกได้ว่ายังไปต่อได้อีกไกลครับตัดมาฝั่งเอเชียกันบ้างครับทาเกฮิโร่โทมิยาสุนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเล่นไพ่ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ปีกขวาแบ็กขวานะครับให้กับสโมสรอาร์เซนอลครับตอนนี้อายุ24ปีเขาได้สมญานามว่าประกันหลังพันแกร่งเลือดนักรบซามูไรนอกจากฝีเท้าดีแล้วเขายังมีใบหน้าที่โดดเด่นด้วยสันกรามแล้วก็โหนกแก้มดูเท่สไตล์นางแบบด้วยครับนี่อบป้ากันหน่อยครับซอนฮงมินนะครับนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้กองหน้าแห่งสโมสรฟุตบอลท็อตแทมฮอสเปอร์ครับอายุ30ปีนอกจากจะสูงยาวเข่าดีแล้วมีความสดใสนะครับเขายังมีบุคลิกส่วนตัวที่น่ารักและก็เป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่ตัวยงด้วยโดยเฉพาะสไปเดอร์แมนครับซึ่งเขาได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทอมฮอลแลนด์อีกด้วยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ